ผู้อำนวยการฟ้าเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดลำกระดานถวายปัจจัย 100,000 บาทพระสมเด็จ105องค์วันที่17ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่15ธันวาคมเวลา17นาฬิกาณอุโบสถวัดลำกระดานเขตคลองสามวากทม.นส.พรทิพาสุพัฒนุกูลหรือผู้อำนวยการฟ้าผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมฟ้าให้ทีวีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และถวายผ้าไตรไทยธรรมผลไม้แจกันบวกซองพระพรหมวชิราธิบดีที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครอธิบดีสงวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีแต่งตั้งพระครูวิธานวรานุกูลด็อกเตอร์นทเอกประโยค 1-2 ปบสคตที่ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดลำกระดานเขตคลองสามวากทมโดยคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีโดยเวลา 14 นาฬิกาเริ่มพิธีณอุโบสถวัดบัวแก้วสัทธาธรรมพระธรรมวชิรมุนีวิกรรมการเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครมอบตราตั้งแต่งตั้งพระครูวิธานวรานุกูลดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดลำกระดานเวลา 15 นาฬิกาเคลื่อนขบวนแห่ตราตั้งเจ้าอาวาสออกจากวัดบัวแก้วสัทธาธรรมมายังวัดลำกระดานเวลา 16 นาฬิกาขบวนแห่เดินทางมาถึงวัดลำกระดานจากนั้นมีศิษยานุศิษย์ญาติโยมประชาชนร่วมแห่โดยมีพระครูวิธานวรานุกูลนั่งบนรถเบนร่วมในพิธีก่อนที่จะมีการแห่รอบอุโบสถและเข้าสู่พิธีแต่งตั้งทั้งนี้สืบเนื่องจากมติในที่ประชุมสงฆ์ในการที่จะดูแลบำรุงรักษาศาสนาและเผยแพร่ศาสนาให้กับประชาชนให้เป็นไปได้ด้วยดีและถูกต้องตามพระธรรมวินัยกฎระเบียบมหาเถรสมาคมจึงเห็นสมควรให้มีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสในครั้งนี้จากนั้นเวลา 18 นาฬิกา 30 นาทีผู้อำนวยการฟ้าเดินทางมาเป็นประธานจุดเทียนธูปในพิธีทักษิณานุปทานสวดมาติกาบังสุกุลอดีตเจ้าอาวาสและผู้มีคุณูปการของวัดลำกระดานที่มณฑลพิธีวิหารหลวงพ่อยิ้มโดยได้ทอดผ้าไตรบังสุกุลถวายเครื่องไทยธรรมพร้อมกับถวายปัจจัยจำนวน 100,000 บาทและถวายพระสมเด็จวัดระฆัง105องค์ให้กับพระสงฆ์100รูปผู้อำนวยการฟ้ากล่าวว่าขอถวายมุทิตาสักการะและแสดงความยินดียิ่งกับพระครูวิธานวรานุกูลในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดลำกระดานนับเป็นมหามงคลยิ่งแก่พวกเราลูกหลานวัดลำกระดานและวันนี้ได้ถวายปัจจัย 100,000 บาทตนเองทำบุญและส่งเสริมพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องและในวันที่18ธันวาคมนี้ทางวัดลำกระดานก็จะมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายทุนนิธิหลวงปู่เมฆตนเองก็พร้อมที่จะร่วมบุญในครั้งนี้เจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จเยี่ยมพระองค์พาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จเยี่ยมพระองค์พาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หลังทรงพระประชวรทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยวันที่16ธันวาคม2565เมื่อเวลา 12:50 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนรีรัตนราชกัญญาเสด็จมายังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อทรงเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างพัฒนวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์นำแจกันดอกไม้พระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปทั้งนี้ทางสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาทรงพระประชวรโดยทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่9วันที่5ธันวาคม65เมื่อเวลา 18:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2565ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริวัตรและพระพุทธรูปประจำพระชนมวันของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมราธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมราธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพดลมหาเสวฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสน์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพดลมหาเสวฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระธรรมพัชรยานมุนีสำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีล
และพระถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมรรควิถีกถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก15ไตรและเที่ยวที่2 16ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระโพลาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัติและพระพุทธรูปประจำพระชนมวันที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าพระแท่นนพดลมหาเสวฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ